เมื่อวานนี้ครับที่อุทัยธานีพบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องระยะนานประมาณ3ชั่วโมงซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมบ้านประชาชนเสียหายไปเป็นวงกว้างครับนี่แหละครับก็เป็นภาพความแรงของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมายังพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงโดยที่มวลน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายและน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้การสัญจรผ่านไปมาได้อย่างยากลำบากเป็นอย่างมากและบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะถนนสายโรงพยาบาลบ้านไร่และถนนสายบ้านนาตาโพครับนอกจากนี้ครับน้ำป่ายังหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนประชาชนร้านค้าแล้วก็ตึกแถวในบริเวณเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ชาวบ้านส่วนใหญ่เปิดเผยว่าตั้งตัวไม่ทันครับเก็บข้าวเก็บของหนีขึ้นที่สูงก็ไม่ทันเสียหายไปเยอะเลยและพบว่ามีบ้านประชาชนในพื้นที่กระทบไปนับร้อยหลังและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบ้านบางหลังในพื้นที่ลุ่มต่ำไม่สามารถอยู่ชั้นล่างได้ส่วนรถที่จอดเอาไว้อยู่ริมถนนหลายคันก็ปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไม่ทันครับเนื่องมาจากกระแสน้ำป่าเนี่ยมาเร็วเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามสำหรับภาพรวมของน้ำป่าที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมกับประสานงานระดมกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยกู้ภัยมากกว่า100นายพร้อมกับมีการนำรถยกสูงเรือท้องแบนเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือเข้าทำการอพยพประชาชนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนครับนางสาวซาบีนาบอกต่ออีกนะครับว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยน้ำป่าลดลงมาแล้วอย่างต่อเนื่องบางจุดที่เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนใต้ระดับลงไปแล้วอยู่ที่มากกว่าระดับ80นะครับแต่พบว่าในบางจุดนั้นน้ำยังคงไหลเชี่ยวแรงยังคงต้องระวังเรื่องความปลอดภัยและคาดว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงเช้าของวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านค้าต่างๆพังเสียหายไปแล้วเป็นวงกว้างเพราะว่าเก็บข้าวเก็บของหนีน้ำไม่ทันจึงได้มีการสั่งการให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ไปแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับขณะที่กรมอุตุของไทยยังคงออกประกาศเตือนสำหรับเรื่องของอากาศแปรปรวนว่าในช่วงระหว่างวันที่19ถึงวันที่21ตุลาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลครับทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ครับหมายความว่าเมืองไทยนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแนะนำครับว่าให้ประชาชนบริเวณไทยนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงแนะนำนะครับว่าให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ